สวัสดีค่ะติ๊กค่ะป้ายค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าความลับของความสุขในทุกๆด้านทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพใจที่ดีมีความสำเร็จสมปรารถนาทางเศรษฐกิจดีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอาชีพสุจริตมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเกียรติยศชื่อเสียงขจรกระจายเป็นที่เคารพยกย่องและเป็นที่รักค่ะทั้งหมดนี้คุณสามารถออกแบบลิขิตชีวิตของคุณเองได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมั่งคั่งเพียบพร้อมในทุกๆด้านหรือความเป็นอยู่ที่ลำบากยากแค้นแสนสาหัสค่ะซึ่งในพระพุทธศาสนาใช้คำเรียกกฎแห่งกรรมว่ากรรมนิยามคือความแน่นอนของกรรมหมายความว่าอย่างไรคะน้องติ๊กรอฟังอยู่ค่ะค่ะกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจทำลงไปแล้วย่อมให้ผลการเกิดผลของกรรมทั้งดีและชั่วเรียกว่าวิบากซึ่งมีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวท่านจึงเรียกกฎเกณฑ์แห่งวิบากกรรมว่ากฎแห่งกรรมค่ะดังนั้นเราต้องการผลอย่างไรก็ทำเหตุอย่างนั้นเพราะชีวิตหลังความตายไม่มีการทำมาหาเลี้ยงชีพชีวิตในปรโลกของสัตวโลกเป็นอยู่ด้วยบุญและบาปดีหรือชั่วเท่านั้นไม่ใช่ตัดสินที่ความรวยหล่อสวยเก่งเฮงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ไม่รู้อันตรายมากนะคะถ้ารู้แล้วเอาตัวรอดปลอดภัยได้แม้ยังไม่หมดกิเลสแต่ก็จะมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏได้อย่างปลอดภัยไม่พลัดไปสู่อบายภูมิที่มีความทุกข์ทรมานมากจะท่องเที่ยวสร้างบารมีอยู่เพียง2ภพภูมิคือมนุษยโลกกับเทวโลกซึ่งการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถ่องแท้จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยการสั่งสมบุญบารมีมากกว่าส่วนที่จะผิดพลาดน้อยผิดจะไม่ค่อยมีแต่จะมีอยู่เพียงแค่พลาดพลั้งเผลอเลอประมาทเลินเล่อแม้เวลาตายก็จะตายเป็นพร้อมที่จะตายอย่างถูกหลักวิชาตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาค่ะยากนะที่จะทำให้ทุกท่านเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงหากคิดกลับกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทในการใช้ชีวิตชีวิตหลังความตายไม่มีก็ถือว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ถ้าตายแล้วไม่สูญคุณก็จะปลอดภัยค่ะได้เกิดใหม่และใช้ชีวิตใหม่ที่สุขสบายบนโลกมนุษย์หรือในภพสวรรค์นั้นไม่ต้องไปรับทุกข์ทรมานจากการกระทำของตนในนรกซึ่งต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวค่ะเรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้น้องติ๊กเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะทำได้นะคะถ้าศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเข้าใจถ่องแท้และสามารถจับแง่คิดมุมมองประเด็นสำคัญของกฎแห่งกรรมได้นั่นจะทำให้เราสามารถเลือกเกิดได้ด้วยกรรมของตนเองค่ะสูตรเร่งด่วนเพียงทุกท่านได้จัดการลงทะเบียนด้วยการใช้เวลาเพียงนิดเดียวก็ได้มาซึ่งการศึกษาเรียนรู้จากการบรรยายธรรมที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายปฏิบัติตามง่ายในวิชารู้ทันวิบากกรรมค่ะน่าจะมีญาติมิตรของเราอยู่ในโยมโลกจะมีวิธีช่วยอย่างไรเรามาศึกษากันนะมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่ายานิกโรติปุริโสตานิอัตตนิปัสสติยาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังรุหะเตพลังบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนบุคคลหวั่นพืชเช่นใดผลย่อมงอกขึ้นเช่นนั้นทุกคนรู้วันเกิดของตนแต่ไม่สามารถรู้วันเสียชีวิตหรือวันสิ้นลมหายใจว่าจะมาถึงเมื่อไหร่และเมื่อคุณยังมีชีวิตอยู่มอบโอกาสดีๆนี้ให้กับตัวคุณนับว่าคุ้มค่ากับเวลาในขณะที่ความตายอยู่ใกล้ตัวคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนออนไลน์วิชารู้ทันวิบากกรรมสวัสดีค่ะ